อันนี้ก็โหยากอีแมงมุมก็สนุกมากเลยผมดูซ้ำแบบบ่อยมากส่วนสาวโลกก็ดูซ้ำบ่อยเหมือนกันอุ้ยยากว่ะเฮ้ยแต่ถ้าจะให้คิดมันก็สนุกทั้งคู่นะแต่เราต้องเลือกไงก็ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรและก็ศึกประชันความวีบมึงจะวีบมึงจะเบียวอะไรเอามาให้หมดนะครับชายผู้ที่อายุ30กลางๆนะครับที่วีบแอนิเมะถ้าใครบอกว่าเฮ้ยดูแม่เด็กน้อยต้องไปดูบางเรื่องจริง Made in Abyss นะตับพังนะครับมีอีกหลายเรื่องตับพังอีเฟนไลตับพังยิ่งกว่าตับพังอีกโอเคจะเป็นไงไปไปเลยแอนิเมะ versus แอนิเมะโอ้โห128นี่ก็ยาวเกินไปแล้ว32พออีกอย่างผมก็ไม่มั่นใจนะว่าไอใน32เรื่องเนี่ยผมจะเคยดูหมดทุกเรื่องหรือเปล่าแต่ถ้า128เรื่องนี่หนักกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้น32รอบโอเควิวิดสไตรค์ไอ้นี่ก็โอเคนะครับโอ้ยสาวมาชัด รู้เลยนะครับวิวิดสไตรค์นี่ประมาณว่าถ้าฉากที่แบบมันแบบทัชสุดๆก็คือโดนบูลลี่นะครับพอโดนบูลลี่เสร็จปุ๊บแล้วอยู่ดีเอาจริงเสร็จปุ๊บแม่งตายหากันหมดส่วนสาวมานี่ก็จบพอยังไงผมชอบสาวมาอยู่แล้วนี่อ่ะให้ดูบางช่วงโอเคยากิの向こうを過ぎていきました。サイレンスズカ予定通りにあちょっとここで手応えがどうなんだ。さあここで抑えるような格好。ああちょっとサイレンスズカサイレンスズカに故障発生です。なんということだ。4コーナーを迎えることなくレースを終えた武豊沈黙の道を。Oh my。ฝั่งนี้ผมไม่เคยดูไม่เคยได้ยินชื่อพี่ซ้ำแต่ถึงยังไงถ้าผมเคยดูยังไงมันก็ไปทางนี้นะครับไป Attack on Titan อยู่แล้วโอ้อันนี้ก็ยากแฮะมันก็ใสๆกันอีฝั่งนี้มันออกแนวปวดหัวนะครับเพราะอีฮิลเลอร์นี่มันกวนส่วนทางนี้ก็อ่ะเกือบบ้าเกมอ่ะเอาไงดีอ่ะไปทางนี้แล้วกันอือหืออันนี้น่าจะนินจานะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่นี่ครับประมาณว่าเด็กม.ปลายไปอยู่ในองค์กรนินจาอะไรสักอย่างแล้วอยู่ดีๆได้ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็ต้องไปไฟนู่นนี่นั่นส่วนแบ็คโคเวอร์นี่ตำนานอยู่แล้วนะครับตำนานประสาทบินได้โอเคยังไงก็แบ็คโคเวอร์อันนี้ก็ค่อนข้างยากแฮะพอผมดูแค่ผ่านๆทั้ง2เรื่องเลยนะครับไม่ได้ดูจริงจังอันนึงแฟนตาซีอีกอันนึงออกแนวใสๆไม่ใสหรอกอีนี่ประมาณว่าน่าจะยั่วพระเอกถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่ะใครรู้คอมเมนต์นะครับไปแฟนตาซีแล้วกันมันถึงเป็นอนิเมะจากปกแล้วผมไม่ค่อยแน่ใจแฮะแต่เนี่ยมันมาแตกแล้วถ้ามาแฟนตาซีต้องไปจ๋าเลยนะครับแล้วไงอ่ะกูเป็นแมงมุมแล้วไงไอ้นี่โคตรสนุกผมแนะนำให้หาดูคือนางเอกมาเกิดใหม่ในเรื่องอื่นเขามาเกิดว่าเป็นผู้กล้านี่ครับเป็นนักประจุภัยนู่นนี่นั่นอีนางเอกนี่มาเกิดเป็นแมงมุม แล้วก็อยู่ดีๆก็ไต่เต้าจนเป็นโคตรอภิมหาแมงมุมนี่แหละไปผมชอบคอนเซปต์เรื่องนี้มากกว่านี่ครับเมื่อคุณไม่มีเวทมนต์แต่คุณใช้กล้ามเนื้อแทนผมจะไม่พูดแบบว่าเหมือนมันจะสปอยหมดนะเอาแค่นี้แล้วกันเหมือนไปฮอกวอตส์แต่เองใช้เวทไม่ได้เองมีแค่กล้ามแล้วจะทำไงมันมีฉากนึงไงที่พระเอกต้องขี่ไม้กวาดพระเอกทำไงไม่ถือว่าสปอยแล้วกันพระเอกแม่งตีขาไปดูอีกที่หนึ่งที่ตัวมันได้ตัว
นางคาชิแล้วก็บินเรื่องนี้ไปเรื่องนี้มันคอนเซ็ปต์มันแปลกๆนะครับมันประมาณว่ามันจะเห็นอะไรต่างโลกไม่ใช่ตัวประหลาดอ่ะแล้วพระเอกแม่งต้องวาดรูปไปสู้ผมไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ผมยังดูไม่จบเลยแต่แน่นอนน้องโลมาชัวร์อยู่แล้วน้องโลนี่ก็คือคนไปเล่นเกมแล้วแบบบ้ากระมังอัพวิทย์อย่างเดียวอ่ะอัพแต่ค่าเลือดอ่ะอัพแต่ความแข็งแกร่งไม่ใช่แบบไม่ใช่แข็งแรงนะแข็งแกร่งก็คือค่าเลือดมันถึกเอาง่ายๆน้องถึกน้องถึกอันนี้สนุกหาดูได้ไปน้องโลโอ้ my god ไอ้นี่ก็สนุกมากด้วยอันนี้ก็มันเรื่องนี้นะครับนางเอกแม่งมันมีพลังพิเศษมันมองเห็นวิถีลูกปืนอ่ะมันหลบลูกปืนได้อ่ะส่วนโปเกมอนก็ตำนานน่ะเอาแล้วเลือกยากแต่โปเกมอนสำหรับผมนี่ก็เก่าไปแล้วนะมันก็ตั้งแต่สมัยผมเล่นเกมบอยอ่ะอย่าว่าผมนะแฟนโปเกมอน I'm sorry Liquid Recoil Leader the Heal Redo of Healer Yu-Gi-Oh เอาไม่ยากนี่ครับยังไงแม่งก็ต้อง Yu-Gi-Oh ป่ะไอ้นี่มันตำนานไม่ใช่สาวเรือรบนะน่าจะคล้ายๆกับมันเหมือนกับเอาต่างโลกมาชนกันแต่ผมชอบนี้ Princess Connect ไปก็คือประมาณว่าเหมือนอีเจ้าหญิงเนี่ยโดนในประเทศหรือเปล่าวะหรือมันออกมาเองแล้วมันมีพลังเจ้าหญิงไปโอ้ my จบถ้าใครติดตามผมมานะครับจะรู้ผมในแฟนเดนตายเบอร์เซิร์กไม่ต้องคิดมากไปเบอร์เซิร์กดีไม่ดีอ่ะเดี๋ยวอย่างอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเรื่องทางซ้ายมือผมไม่เคยดูแฮะหรืออาจจะเคยเพราะลายเส้นมันคุ้นๆแต่มันเป็นชื่อญี่ปุ่นแล้วเขียนทับศัพท์แต่ส่วนเนี้ยดูปกก็รู้ละคุณโคมินะครับโคมิพูดไม่เก่งแล้วสุดท้ายก็นั่นแหละไปรอบ2โคมิไปโอ้โหยากเลยผมชอบทั้งคู่นะแต่เราจะไปสายไหนล่ะสายชีวิตประจำวันกับนักเรียนหรือว่าสายแฟนตาซีถ้าความชอบส่วนบุคคลปินเซ็ตไหมไปโคมิไปโอ้ยตายแล้วนักเวทใช้กล้ามกับสาวม้ารู้ใช่ไหมผมจะเลือกอะไรไปสาวม้าอันนี้ก็โหยากอีแมงมุมก็สนุกมากเลยครับผมดูซ้ำแบบบ่อยมากส่วนสาวโลกก็ดูซ้ำบ่อยเหมือนกันอุ้ยยากว่ะเฮ้ยแต่ถ้าจะให้คิดมันก็สนุกทั้งคู่นะแต่เราต้องเลือกไงสาวโลมันมี3ภาค4ภาคแล้วมั้ง3ภาคผมจำไม่ผิดไปสาวโลไปถ้าอีแมงมุมมีภาคต่อผมเลือกไม่ยากไปไลโกลิกรีคอยโอ้แล้วแม่งตำนานทั้ง2เรื่องเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องต่อนะแบ็คโคเวอร์มันประมาณ160 150นะผมจำไม่ผิดแต่วันพีซมันมีเป็นพันเพราะฉะนั้นมันผิดงานหยาบละยูกิโอกับเบอร์เซิร์กถ้าถามความชอบนะเกมการ์ดผมชอบเล่นผมเล่นหมดยูกิโอผมก็เล่นเมจิกเดอะเกตเตอร์ริงผมก็เล่นเกมการ์ดหลายๆเกมผมเล่นหมดนะครับแต่อีเบอร์เซิร์กเนี่ยมันออกเล่มละปีอ่ะผมอ่านตั้งแต่มอต้นจนถึงทุกวันนี้แม่งก็ยังไม่จบอย่าว่ากันนะไปเบอร์เซิร์กไม่ต้องคิดมากนี่ครับไปไททันแดกพ่อตัวเองไปน้องโลกับสาวมามึงฆ่ากูเหอะตายน้องโลก็ชอบนะแม่งเวอร์ดีแต่สาวมามันเร้าใจอ่ะไม่ได้เร้าใจแบบนั้นนะเร้าใจแบบตอนเขาวิ่งแข่งไอ้แค่อะไรแบบนี้นะกูเบียวไหมล่ะไปสาวมา
งานหยาบงานงอกอย่างเงี้ยหนึ่งเดียวในใจแล้วกันเบอร์เซิร์กถึงไททันมันจะสุดยอดก็เถอะอ๋อจบโคมิขออภัยขออภัยวันพีชวันพีชกับอ๋อไม่เคโปจิกับอีน้องหัวเหลืองหลบกระสุนได้ไปซาวมากับเบอร์เซอร์กูว่าแล้วมันต้องมา เออแต่ถ้าว่าได้ข่าวว่าเบอร์เซอร์เขาจะแบบมีภาคใหม่มีแฟนสตูดิโอทำนะเอาอีกแล้วสิสาวมาภาคล่าสุดก็เพิ่งจบไปนะครับยากว่ะแต่อดีตก็คืออดีตนี่ผมยังติดตามสาวมาต่อไปอันสุดท้ายวันพีชอ้าวไอ้นี่ก็ยากนี่ครับเพราะว่าเอาจริงๆผมไม่ได้ตามดูวันพีชครบทุกตอนนะก็มัน 1,500 1,600 ตอนโคตรตำนานกับไรโคลิกรีคอยถ้ากูเลือกนี่กูโดนด่าแน่เพราะฉะนั้นไปวันพีซแล้วกันเพราะยังไงผมชอบไลท์แอคชั่นและแอคชั่นแม่งมันมากกูเลือกเสามากูโดนด่าใช่ปะ เอาไงดีวะเนี่ยโอเคผมเข้าใจยังไงก็วันพีซนะครับถึงเสามามันจะตื่นเต้นมันจะสนุกก็เถอะไปวันพีซจบวันพีซเดี๋ยวมึงมี EXP ให้ด้วยเหรอให้เล่นต่ออีกไม่เดี๋ยวไปดูโพกันก่อนชัดเจนนะครับผมเลือกอีกอื่นผมโดนด่า ยังไงวันพีซเดี๋ยวฮันเตอร์เองฮันเตอร์มาจากไหนอ๋อต้องดูแบบ128ใช่ไหมมันถึงจะมีนี่โจโจ้โอ้จูจูสุนารุโตะอีวานไอเราเลือก32นะครับมันก็เลยมาไม่ครบแต่แค่32แม่งก็ล่อไปนั่นกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอุ้ยเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพอีกเชนซอแมนพี่ซิดกูก็มานี่ครับใช้ชีวิตในเงาเนี่ยบลีชบรีซิโร่มีแต่เรื่องเด็ดๆอ๋อก็คือหน้ามันท็อปเทียร์ของเขาไอเราเลือก32เองครับแต่ถ้าจะ128หรือ64เนี่ยผมว่าต้องไลฟ์มั้งคือต้องนั่งกันยาวๆเป็นชั่วโมงโอเคนะครับก็สมควรกับเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีปีใหม่นี่ครับแล้วเจอไม่ปาหน้าบ๊ายสวัสดีครับเจ๊ถ้าบอกว่าเจอกันใหม่ปีหน้านี่กูจะเบียวเปล่าวะ